สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิ่งพักน้ำงามอีกคือเก่าจ้ะแปลงนี่ก็อยู่บ้านโน่นแก่งจ้ะตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลจ้ะพี่น้องเป็นแปลงของเมนูไปเบิ่งว่าเป็นที่บ่ถึงงานเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นปลูกหยังแน่ก็เพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเข้าพูดถึงพื้นที่หน่อยๆจ้ะสิจัดสรรพื้นที่จังใดในการปลูกพืชผักสวนครัวผสมผสานไว้กินในครัวเฮือนเฮาไปท้ายน้ำก็ได้ฟอมจ้ะเดี๋ยวไปหาเจ้าของเพิ่นกำลังโฮสวนอยู่เพิ่นแกงพี่น้องนี่พร้อมกระเทียมน้ำปอกเอ้ยสวัสดีจ้าจ้าแป้งเอ้ยกะบ่ถึงงานคือกันเนาะจ้ะเนาะจ้าพื้นที่ปูละบ่ถึงงานแต่ว่าปลูกหลากหลายพี่น้องเฮาเอ้ยนี่ปลูกหยังแน่จ้ะมีกระเทียมมีผักซี่ผักซี่ลาวผักซี่ปลอมเท่านี่แหละน้ำแล้วก็ผักบัวผักบัวหัวจ้ะของเอ่ยนี่เพียงได้แน่เอ่ยนี่ละกะสิเพียงนั่นละลงไปพุ่นลงไปสิกะโง่ขึ้นมานี่จ้ะเพียงคานี่บ่แม่นบ่ฮอดแม่นจ้ะฮอดคานลงไปจ้ะเป็นคาเหลืองบ่น่ะจ้ะคาเหลืองอันนั้นคาเหลืองโอ้ปลูกด้นแล้วบ่เอ่ยคืองามแท้ทั้งนั้นกะส่วนนั้นนั่นเป็นของเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็ปลูกปีที่แล้วนี่แหละโอ้ปีที่แล้วจ้ะเงา1ห่วย5 6โลอยู่ดอกแม่พี่น้องราคาได้หลายกว่านั้นอยู่ดอกได้หลายกว่านั้นบ่เอ่ยจ้ะสมบูรณ์ดีแฮงจ้ะไปเห็นคายอยู่ไสก็อยากถามให้พี่น้องเฮานะผู้เพิ่นอยากได้ต้นท่านไปปลูกจ้ะอันนี้กระเทียมเป็นกระเทียมหน่อยบ่เอ่ยแม่นกระเทียมหน่อยจักเดือนมันลงหัวจ้ะนี่ห่วยปลูกมันก็เริ่มสิล่องหัวแล้วล่ะนี่บ่ปลูกได้เดือนกว่าๆนี่ละเอ้ยเอาพันมันมาแต่ไสจ้ะก็สั่งเพิ่นสั่งเขาอันจากสวนเขามาให้นะบ่คือกระเทียมเขาซื้อน้ำตลาดนี่เอามาปลูกมันล่องหัวให้เฮาบ่เอ่ยบ่เคยปลูกแต่ว่าได้ยินเพิ่นว่ามันบ่ล่องหัวบ่จ้ะโอ้เฮาต้องสั่งมาตั้งหากเนาะจ้ะบอกเพิ่นว่าเป็นพันธุ์ใดเอ่ยมันจังสิลงหัวอย่าปลูกล่องเบิ่งคือกันนะจ๊ะก็คือบ้านเฮาก็ว่ากระเทียมน้อยโอ้กระเทียมน้อยเลยบ่จ้ะนี่อันนี้ผักบัวหัวกำลังแดงเลยหัวมันหอมหัวบ่ตัวนี้แม่นอันนี้หอมหัวนี่อื้อพี่น้องหัวนี่ล่ะเริ่มแดงแล้วหัวใหญ่พดน้ําอีกบ่เฮือนกับปลาน้ําแล้วบ่เพราะมันลงหัวแล้วเด้อันนี้เฮาเอาไว้กินในครัวเฮือนเฮาบ่เอ่ยนี่แม่นเอาไว้กินในครัวเฮือนนี่กินเบิดปีก็บ่เบิดบ่แต่ว่าถามอีผู้มาซื้อก็ขายอยู่อยากมันกินบ่เบิดจ้ะได้หลายแห้งได้ยําเอาออกบ่ออกยํานั้นมาอู้อยากมาเบิ่งตอนเพิ่นกู้ขึ้นเด้พี่น้องมาเบิ่งเด้อจ้ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเฮามาเบิ่งเฉพาะเบอร์โทรเอื่อยไปอยู่อันเพราะว่าบ่เคยเห็นเพิ่นเก็บหอมหัวจะเสื่องนะเอื่อยหอมกระเทียมนี่สิได้เก็บไล่เลียกันบ่จ้ะก็ไล่ๆกันนี่ล่ะแต่ว่ากระเทียมนี่มันจังได๋ผู้นี่มันบ่ทันอันเห็นขาวขึ้นมาอยู่บ่ทันสิเหิงกว่าอันนั้นอยู่ดอกผักบัวหัวอยู่ดอกคืออืมก็ปลูกไล่ๆกันนี่ล่ะก็จะสะอ่อนแห้งพี่น้องต้นนั้นนั้นหัวใหญ่แล้วเงาเงานึงนี่หัวนึงบ่เอื้อยนี่แม่นสิเป็นต้นพันธุ์เนาะแม่นต้นพันธุ์หัวนึงบ้านนี้มันกระแตกขยายออก1 2 3 4 5 6 6หัว7หัวพุ่นแล้วต้องเอาโอ้สิต้องสวนเนาะบ่เคยปลูกจักเทื่อหอมแดงนี่ปีที่แล้วนั่นอุ้ยได้บักอย่างหลายกระสอบอยู่เด้แม่นบ่เอ่ยแม่นพื้นที่น้อยๆนี่บ่พื้นที่นี่ล่ะแต่ว่าก็ปลูกหลายกว่านี้อยู่ลงไปฮอดต้นกล้วยที่สีเป็นแซวอยู่นะโอ้นะต้นกล้วยน้อยๆเด้อพี่น้องอันนั้นเพิ่นเอาดินมาถมจ้ะมันต้นกล้วยมันกำลังสอดขึ้นเพราะมันต่ำโอ้น้ำฝนมามันก็น้ำท่วมปลูกกินเองจังซี่นี่ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายได้หลายเติบได้น้องเอ๋ยเนาะได้หลายเติบแล้วน้ำก็เฮาบ่ได้เสียน้ำฟรีพี่น้องจ้ะน้ำขอแปลงแล้วก็สิปลูกบักพริกไว้แม่นทุกแปลงเลยเนาะจ้ะเพราะว่าเฮาเอาอันนี้ออกบักพริกก็สิได้ใหญ่บัดนี้สิบ่ได้ทาเนาะเอ่ยเนาะแม่นเฮาก็บ่ได้ทาว่าสิมาเริ่มต้นใหม่อีกปลูกสอนกันไว้สอนกันไว้เอ่ยเฮ็ดอยู่ตลอดบ่จ้ะนี่
สวนนี่เฮ็ดตลอดน่ะจ้ะตลอดหมุนเวียนอยู่ว่ายามฝนมันก็ยามฝนมันก็บ่ค่อยได้ผลปานใดดอกมันน้ำน้ำมาถ่วมถ้าได้ถมดินขึ้นเล็กน้อยก็สิไข่อยู่โอ้กระเทียมนี่ใบกระเทียมใส่ตำบักหุ่งนี่แซ่บสุดยอดเลยแซ่บแล้วทางนาทางนั้นก็สิมีบักเขือน้องเอ๋ยเนาะจ้ะเดี๋ยวขอไปเบิ่งบักเขือก่อนได้ค่ะบักเขือขาวบักเอ๋ยแม่นบักเขือขาวโอ้แล้วเฮาบ่ได้ฉีดยามันก็เลยบ่ค่อยอันนี้แต่ว่าหน่วยงามอยู่หน่วยงามอยู่เด้อพี่น้องเขือขาวบ่ได้ฉีดยาแต่ว่าต้นก็สิบ่ปานใดน้องเอ๋ยเนาะจ้ะหมากดกเนี่ยเต้นต้นน้อยๆอยู่แต่ว่าหักหมากดกจ้ะดีแฮะคำว่านี่แหละสุ่มซ้ำเบิดปีเลยพี่น้องน้ำบ่อืดอยู่นี่ในการเฮ็ดสวนโฮดสวนนี่จ้ะปลูกบ่กี่ต้นได้ขายย้อนบ่เอ่ยบ่เขือนี่ขายอยู่อู้ขายอยู่เหลืออยู่ขายอยู่เหลือพี่น้องมันกินบ่เบิดนี่แล้วกินบ่ทันเนาะแม่นกินบ่เบิดขายทั้งเดียวก็แจกพี่น้องจ้ะมองนี้นี่ก็แม่นข้าวเหนียวเนาะจ้ะเนาะแม่นจ้ะมีกวงตุ่งพันดอกน้ำพี่น้องอันนั้นร้านร้านหน่อยเมื่อวานมันหนาผดอันก็เลยมองงามจ้ะพักสีลาวแล้วก็งามงามพี่น้องงามสุยางอรุณว่าจังแต่เขามาหนีว่ามันมีครบเบิดอรุณเนาะจ้ะพักพักสีลาวสีปอมต้นหอมข้าตะไคร้พี่น้องข้าวโพดก็มีปางแปงก็สิเห็นเป็นบักอื้อทั่วบักแตงถ้าอยากกินผักกว่าซ้านก็แวะเวียนเขามาได้จ้ะสินี่หลายๆแปงที่เพิ่นปลูกมุ่นเวียนอยู่เบิดปีพี่น้องโอ้นี่เด้ต้นนี่ต้นนี้เห็นหัวแล้วกระเทียมโอ้จังซั่นบ่เอ่ยแม่นกระเทียมบ่ค่อยแพ้ปานใดคืออันกระเทียมน้อยนะบ่แม่นกระเทียมที่เขาขายหัวหลายๆนี่มันจะลั่งเหลื่อมลั่งเหลื่อมเป็นหัวจ้ะเดี๋ยวปีหน้าสิลองปลูกเบิ่งพอปีนี้มันสิปลูกได้ได้ยามหนาวแม่นบ่เอ่ยกระเทียมนี่ห่วยเขาก็ปลูกประจําอยู่ได้ล่ะถ้ามีพันธุ์มันนะโอ้เห็นเขาปลูกอยู่ว่าตั้งแต่มันสิลงหัวให้เฮาแต่ยามหนาวน่ะแต่ว่าก็บ่ฮู้คือกันบ่เคยปลูกบ่เคยปลูกยามนั้นแต่ว่าเห็นเขาปลูกเขาก็ได้อยู่โอ้บางสวนก็สิใส่เป็นสปริงเกอร์เนาะแม่นบางสวนก็ต่อรากซ้ายเอาพี่น้องสปริงเกอร์สร้างมันอันหญ้าลายโอ้หญ้ามันเกิดไว้อันนี้เฮาเล็งใส่แต่ผักเลยเนาะแม่นสปริงเกอร์อันไปทั่วพี่น้องเอ้ยปีกายก็ใส่สปริงเกอร์นั่นล่ะเอาหญ้าบ่ไว้บ่ทนเอาหุ่นหญ้าเออในแปลงข้าวเหนียวนี่ลักๆใส่ฝุ่นหยังจ้ะนี่ใส่ปุ๋ยหยังก็ส่วนมากก็สิปุ๋ยคอกละก่อนโอ้แล้วก็ก็เป็นคืออันนี้ก็สิปุ๋ยหมากลงหัวโอ้ใส่ปุ๋ยหมากนําใส่ปุ๋ยขอกก่อนเฮาสังเกตเอาแม่นบ่เอ่ยฮอดยามเพิ่นสิลงหัวเฮาจังมาใส่แม่นบ่จ้ะกระเทียมหอมนี่ใส่ปุ๋ยหมากมันงามนี่แล้วว่าฮู้ว่ามันงามแล้วก็ใส่โหลดติบ่โอ้นี่พี่น้องกระเทียมเป็นหัวแล้วจ้ะสิเฮ็ดเป็นกระเทียมดองเนาะเอ่ยเนาะจ้ะกระเทียมอ่อนจังซี่สุดยอดจ้ะถ้ามันลงหัวแล้วเนี่ยมันสิเป็นจังซี่ล่ะมันสิหล่มลงมันสิบ่ค่อยงามใบมันบ่ใบมันหล่มลงเริ่มหล่มลงแล้วได้เลี้ยงงัวเลี้ยงหยังนําบ่เอ่ยเลี้ยงโอ้แสดงว่าบ่ได้ซื้อฝุ่นเนาะแม่นบ่ได้ซื้อเออแต่หนูคนมาใส่ผู้ใดใส่หลายก็งามหลายพี่น้องเดี๋ยวตอนเอ่ยเราเก็บหอมจังสิพาพี่น้องเฮามาเบิ่งอยู่บ่ไกลบ้านดอกจ้ะก็สิพามาเบิ่งสวนทางนี้เรื่อยๆแล้วจ้ะก็ใครอยากกินหอมกระเทียมปอซ้านก็มาเบิ่งมาจ่อเบิ่งเอาหายรุดแล้วคืออีกประมาณโดนปานใดเอ่ยสิได้เก็บนี่จ้ะประมาณบ่แม่นสิเดือนบ่ประมาณหั่นละประมาณเดือนนึงเนาะลูกหัวเลย
เดือนนะคือผ้าพี่น้องน้ำมันแห้งโผดพอเบื้องโผดแล้วไหวน้ำเดี๋ยวแวะเบื้องคาเหลืองก่อนมาแบบง่ายเลยพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับพื้นที่พูดละบ่หลายเพิ่นกับปลูกไหวแป้งละบ่หลายจ้ะแต่มีคนเขามาซื้อเรื่อยๆอยู่เพิ่นว่าอากาศข้างห้ามพัดช่วงหนาวน้าวนี่อากาศไฮปูพักงามแล้วพักหนาวมีปุ่นมียางใส่หลายๆโอ้กับพี่ส่วนหน่อยๆนี่กระดกดีขนาดเลยกับคลิปนี่ก็ขอบคุณเลยหลายๆจ้ะจ้าอนุญาตให้เยี่ยมส้มแปงโฮสวนไปนำหอมจังสิพาพี่น้องเข้ามากูหอมซอยเอื่อยขอบคุณหลายๆจ้าจ้าจ้าขอบคุณพี่น้องที่ติดตามแล้วส้มจากคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่จ้ะสิพาไปเบิ่งแปงได้จังรอติดตามกันพี่น้อง